สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยุ่นกับกิจกรรมม่านสงครามดวงดาวซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่2กันแล้วในตรงส่วนของวันนี้มีด่านอดหนึ่งด่านนะฮะเหมือนเดิมเลยซึ่งมีชื่อว่า7วิบัติศูนย์สลายในด่านนี้เนี่ยจะมีตัวละครหลัวชาให้เราทดลองนะครับและในส่วนของบัฟคือหากกรณีที่เราปล่อยสกิลหรือถ้าไม่ตายหาก HP เราในปัจจุบันเนี่ยมากกว่า 50% ของ HP สูงสุดจะใช้ HP 30% นะฮะเพื่อทำให้การโจมตีครั้งต่อไปติดคิอย่างแน่นอนแล้วก็ทำให้ Attack ของฝ่ายเราเพิ่มขึ้น 50% เป็นเวลา2เทิร์น Effect Attack เนี่ยจะซ้อนทับได้มากสุด8ขั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นด่านนี้เนี่ยจะค่อนข้างเน้นในการใช้สกิล E กับ Ultimate บ่อยๆนะฮะเพื่อปั๊มสเตตก่อนในช่วงแรกนะทั้งนี้มีข้อควรระวังนิดนึงกับการใช้บัฟตรงนี้คือHP ที่ใช้คือ HP 30% จาก HP สูงสุดนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาให้ตัวหลัวช่ามาด้วยเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะเซฟนะครับในเรื่องของฮิลนะเพราะสกิลฮิลค่อนข้างที่จะเยอะมากทีนี้เงื่อนไขในส่วนของของรางวัลยังเหมือนเดิมจะเป็นการเล่นระดับง่ายสุดกับระดับกลางเนี่ยหรือก็คือดาวแคว้กับดาวยักษ์ให้ผ่านนะครับก็จะได้ไปเลยนะทั้งนี้ถ้าเพื่อนๆเล่นดาวยักษ์เนี่ยมันจะได้ของดาวแคว้ด้วยเท่ากับเล่นดาวยักษ์1ครั้งเสร็จปุ๊บพอเล่นดาวยักษ์เนี่ยกดมาที่ดาวยักษ์ใหญ่ใช่ไหมครับหรือยากสุดถ้าเพื่อนๆทำเงื่อนไขผ่านศัตรูเวฟ6ได้ภายในระยะเวลาก็จะได้ของครบไปนะครับโดยที่เรามีระยะเวลาแค่3เทิร์นในการเล่นนะฮะทีนี้ในเคสของตัวละครเนี่ยตัวที่ผมพยายามใช้คือตัวละคร4ดาวนะครับดิสเคไว้ก่อนเลยว่าผมเททรัพยากรไปลงเซเล่เยอะเพราะฉะนั้นจะมีบางช็อตที่ดูรู้สึกว่ามันขาดๆดาเมจแบบขาดๆเกินๆนะฮะตรงส่วนของตัวละครเนี่ยผมจะอธิบายไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ตัวละครฟรีก่อนนะครับจนไปถึงหลัวช่าซึ่งเป็นตัวละครใหม่ในแพทนี้นะฮะตรงส่วนแอสตาเนี่ยผมใช้เป็นส่วนพาร์ทของแดนทำคอมโบคู่กับอัลติเมทเขาเพื่อบัฟความเร็วนะครับเป็นคีย์หลักในการที่ผมเอาแอสตาเข้าทีมมานะซึ่งณตรงจุดนี้เนี่ยดิสเคไว้ก่อนเลยว่าเอเดรอนผม6แล้วนะครับดังนั้นความสามารถเราจัดเต็มนะฮะในเรื่องของการซัพพอร์ตแน่นอนส่วนพาร์ทของตัวลิลิกเนี่ยใช้เป็นสายเบรกนะฮะแต่ก็เบรกบ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรนะฮะเอามาบัฟความเร็วเป็นหลักในเคสของด่านนี้นะฮะพอดีผมมีเซนเซตแบบนี้นะที่ทำไว้สู้ฉางนะครับเอเดรอนผมตอนนี้อยู่ที่1มีความสามารถหลักๆคือทำให้เมื่อเราใช้สกิลต่อสู้กับเป้าหมายแล้วอันนี้นะฮะถ้าสมมุติกรณีเป้าหมายทำลายจุดอ่อนไปแล้วนะครับโดนทำลายจุดอ่อนไปแล้วจะทำให้เวลาเราใช้สกิล E เนี่ยได้แต้มคืน1แต้มก็คืออารมณ์เหมือนใช้สกิลไม่เสียแต้มนะครับประมาณนั้นซึ่งในเคสของสู้ฉางเนี่ยผมใช้เป็นตัว Sleep Light Death นะฮะ Sleep Light Death เป็นไลท์โคนฝั่งของหยางชิงนะครับ5ดาวเนาะ Trace อยู่ที่ประมาณนี้พาร์ทของลิลิคเป็นชุดนี้นะครับแล้วก็มีเคสของเซตเนี่ยเซตประดับเป็นฟื้นฟูพลังงานนะครับตรงส่วนของความเร็วเนี่ยซึ่งเป็นคีย์สำคัญเราใช้อยู่ที่145นะครับจริงๆ143ก็ทำให้เราแทบจะเบิ้ลเทิร์นได้แล้วนะครับแต่ผมเอาเกินไว้ก่อนนะเมคชัวร์นะฮะเมคชัวร์พอดีได้ของมาแบบนี้ด้วยแหละแล้วก็เซอร์วาลนะครับเป็นเอเดรอน4นะฮะจะทำให้เวลาเราไม่ตายไปเสร็จปุ๊บติดดีบัฟจากสกิล E ด้วยนะก็ไปคอมโบกับฝั่งของเทคนิคใช่ไหมที่จะทำให้มีดาเมจเพิ่มเติมตรงส่วนของเซตเป็นประมาณนี้นะฮะก็ใช้เซตเป็นอัตราการสร้างสถานะนะพอดีมันหาได้แค่นี้แล้วก็เทรสเป็นชุดนี้ไลท์โคนเป็นฝั่งของ BP นะครับแผดปัญญาทีนี้เรามาว่ากันที่ฝั่งของหลัวช่ากันดีกว่านะครับเริ่มจากเอโดรอนคืออยู่ที่0ลิลิคใช้เป็นเซตฮิลกับฝั่งของตัวเซตประดับบวกดาเมจนะครับบวกแอทแทกนะเนื่องจากเขาฮิลตามแอทแทกเทรสนะครับอยู่ที่ประมาณนี้แล้วก็ไลท์โคนเป็นแชร์ฟิลลิ่งนะฮะค่าสแตทรวมอยู่ที่เท่านี้อ่ะผมกดให้ดูทีนี้ผมจะมาอธิบายในเรื่องของความสามารถเขาก่อนอย่างที่1 นะครับสกิลไม้ตายมันจะเป็นการลบบัฟของศัตรูนะฮะทั้งหมดเลยนะทุกตัวบนสนามแต่ตัวละ1บัฟแล้วก็ทำดาเมจตรงส่วนของจินตภาพออกไปนะฮะซึ่งในเคสนี้เนี่ยจะทำให้เราเก็บสแตทอาร์บิทราเวอร์1สกิลต่อสู้นะครับกรณีที่เราใช้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทำการฮิลก่อนเลยทีนึงเสร็จปุ๊บกรณีนะถ้ามีเพื่อนๆเนี่ยเลือดเหลือน้อยกว่า 50% นะครับเขาจะซัดฮิลไปอีกทีนึงที่เป้าหมายตรงนั้นทั้งนี้มันจะมีการคอมโบกับเทรสตัวนี้ทำให้เราลบดีบัฟได้ด้วยนะฮะทีนี้
เรื่องของพรสวรรค์เนี่ยหลัวช่ามีเกี่ยวกับ Abyss Flower นะครับสังเกตนะสกิล E เนี่ยมันให้ stat Abyss Flower 1ใช่ไหมแล้วก็อันติก็ให้อีก1นะครับรวมเป็น2ซึ่ง Abyss Flower เนี่ยใช้ stat อยู่แค่2นะครับโดยถ้าสมมุติมันใช้งานออกมาปุ๊บหลัวช่าเนี่ยจะสร้างฟิลขึ้นมาซึ่งหากเราทำการโจมตีนะครับจะทำให้เกิดการฮิลขึ้นโดยอิงจากค่า attack ของหลัวช่านะฮะมีระยะเวลา2เทิร์นแต่มีข้อเสียตรงที่ถ้าเขาหมดสติเนี่ยเขตแดนจะถูกลบไปด้วยนะครับเป็นข้อควรระวังนะฮะทำให้บางครั้งอาจจะต้องบิ้วเรื่องของการตั้งสถานะนะส่วนตีปกติไม่มีอะไรนะครับเคสของเทคนิคผมจะไม่ได้อธิบายนะฮะเนื่องจากว่าในพาร์ทของที่เนี่ยมันไม่ได้ใช้แต่มันเกี่ยวกับการปั๊มสเต็ปบิทฟลาเวอร์นะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะครับโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปกันนะครับแน่นอนตรงส่วนนี้ดิสเคปนะครับดิสเคปอีกรอบนึงสู้ฉางผมเดเมจยังไม่ได้ดีมากนะครับอาจจะผ่านไม่ถึงแบบจบนาสุดท้ายนะครับแต่เงื่อนไขเบื้องต้นเนี่ยผ่านแน่ๆอ่ะเราคุยกันแบบนี้ก่อนนะฮะนี่เปิดมาเริ่มมาเนี่ยผมจะพยายามปั๊มเรื่องของสกิลเพื่อเอาบัฟให้ได้ไม่สุดนะสังเกตนะครับบัฟมันอยู่ข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเราจัดไปเลยนะฮะตัวท่าสู้ฉางนะครับเอาให้หมดต้องพยายามรักษาในเรื่องของตัวไอเทิร์นไว้นะครับเพราะเรามีจำกัดอยู่ที่แค่3เทิร์นนะโอเคมาจุดตรงนี้เดี๋ยวผมซัดตัวกลางก่อนแล้วก็พี่หลัวช่าจัดการตรงนี้ไปณจุดตรงนี้เดี๋ยวผมใช้ตรงส่วนของตัวสกิลสวาวไปก่อนนะครับจะพยายามฆ่าตัวกลางนะไม่รู้จะได้ไหมนะโอเคได้นะฮะเสร็จยังไม่พอนะครับนี่เลยสกิล E ของแอสตาปั๊มตรงส่วนของสเตตในการบัฟนะครับออกมานะนี้เราบัฟแอสตาก่อนในเทิร์นนี้กดสกิลอัลติเมทของหลัวช่านะฮะนี่แบบนี้แต่ไปก่อนเลยนะไม่ต้องรอลบดีบัฟนะครับเอ้ยไม่ต้องรอลบบัฟนะฮะเพราะว่ามันกว่าจะออกมันช้ามากแล้วก็ตีปกติไปก่อนผมเก็บอัลติเมทไว้นะรอให้มันเบรกได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันนี่เราตีปกติแอสตาครับตีปกติที่คนเบรกคือเซอร์วาลมันจะมาเสียเทิร์นที่ตรงส่วนของหุ่นยนต์นี่แหละถ้าเพื่อนๆฆ่าเขาไม่ตายอะนะซึ่งผมเนี่ยเป็นเคสกรณีที่ฆ่าเขาไม่ตายนะฮะอันนี้เราสกิลอีไปก่อนอันติเมทนะครับโบแล้วก็สกิลอีทีเป็นการเบิ้ลเทิร์นของสู้ฉากนะครับคอมโบไปนี่ผมเอาโหลช่าตีคนขวานะฮะเพื่อให้ใกล้เบรกมากที่สุดแล้วก็แอสตาสกิลอีโอเคมาที่ตรงนี้โหลช่าออโต้ฮิลนะครับนี่นะแล้วก็ฝั่งของผมนี่เลยใช้เซอร์วาลเบรกอันติเมตตามครับของโหลช่ายังไม่ใช้นะฮะยังไม่ใช้นี่ทันอยู่นะฮะแต่ว่ายังไงผมก็เสียไปแล้ว1เทิร์นเนาะโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เทิร์นที่เล่นได้ผมเหลืออยู่2เทิร์นนะฮะนะจุดตรงนี้พอเรามาถึงเนี่ยเคสของแอสตาผมจะค่อนข้างดาเมจหนักแล้วเพราะว่ามันบัฟแอทแทคให้เยอะใช่ไหมครับตรงส่วนของบัฟกิจกรรมเนี่ยซึ่งแน่นอนนะครับตรงนี้เราก็จะทำการเบรกได้แรงๆเลยนะครับอย่างที่เห็นนะฮะคือดาเมจเพียงพอในการฆ่ามอนกรณีที่เขาอยู่2ตัวครับดังนั้นผมก็จะพยายามฆ่าตัวกลางก่อนอาจจะด้วยผมทำเป็นสายเบรกด้วยแหละมันเลยเป็นสภาพนี้นะฮะเบรกอีกรอบหนึ่งไปเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะครับชิวๆนี่ตรงส่วนของด่าน 9/9 ก็จะลุ้นๆหน่อยว่าผมจะผ่านไหมนะเพราะตัวละครอย่างที่บอกนะครับยังดาเมจแบบกลางๆกันอยู่ไม่ได้ขาดแบบกินขาดเลยโอเคเริ่มนี่อัลติเมทมีนะฮะแต่ผมจะยังไม่ใช้อะไรเท่าไหร่นะรอไปเล่นตอนท้ายนุ่นเพราะว่ารอเบรกดีกว่าสกิลอีไปโอ้โหเขาเป็นอะไรกับเซอร์วาลผมหรือเปล่านะยัดแต่เซอร์วาลเลยนะฮะนี้เพเบรกได้1คนสู้ฉางสกิล E ครับนี่เลยปั๊มอัลติเมทตบเข้าไปบุ้มนั่นแหละสกิล E อีกทีหนึ่ง
หรือว่าช่านะฮะณจุดตรงนี้เดี๋ยวผมทำการสกิลฮิลไปก่อนแบบนี้อ่ะอับิฟาเวอร์จะปิดใช่ไหมแล้วก็ตีที่ตัวขวาเดี๋ยวรอเขาฟื้นมาก่อนผมจะเล่นสกิลนะโบอันนี้หยุดก่อนอ่ะเคฟื้นมาแล้วกำลังรอเล่นนะฮะลัวช่าสกิลนี่เลยเข้าไปฟ้าไปนะครับรอบที่เหลือ1รอบลัวช่าตีปกติแอสต้าสกิลแล้วก็อัลติเมทนะฮะปั๊มตรงส่วนความเร็วขึ้นมาดันเพื่อนให้เล่นนะฮะนี่นะแล้วก็สู้ฉางนะครับทำการสกิล E สลับอัลติเมทนะย้ำนะครับที่ทำได้แบบนี้คือเอโดรอน1นะฮะนี่ก็จะผ่านเงื่อนไขเบื้องต้นแล้วแต่ที่เหลือเนี่ยผมต้องไปรู้เอาอีกทีว่าผมจะผ่านได้แค่ไหนนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ผมลองดูแล้วไม่ค่อยจะทันเท่าไหร่นะโอเคนี่เรามาเบรกกันดีกว่าอ่ะนี่เป็น 7/9 กับ 8/9 นะครับยังชิลอยู่ยังชิลอยู่เคสกิลอีทีนี้นะตรงนี้อ่ะสกิลใส่เจ้านี่แล้วก็ผ่าไปก่อนนะฮะตีปกตินี่แหละคือผมมองว่าอันนี้ยังไงก็ไม่มีปัญหาเรื่องดาเมจนะครับกับลูกกระจอกแต่ก็เป็นปัญหาที่บอสเอานะมันจะเหลื่อมๆหน่อยฮะโอเคเริ่มจากตรงนี้สกิล E สู้ฉางไปก่อนอัลติเมทของหลัวช่าเอาอวิฟาเวอร์มานะตั้งฟิลฮิลแล้วก็ตีปกตินะฮะสกิล E ของแอสตาป่ะเข้ามานี่นะฮะอันติเมทเบรกไปเล่นวนนะฮะเล่นวนก็เดี๋ยวเอาไปให้สุดด่านเลยเนาะจะได้รู้ว่ามันทำได้ประมาณไหนนะฮะโอเคสกิล E แอสตาบัฟน่าจะดันได้คน2คนโอเคเป็นสู้ฉางนะครับที่ดันขึ้นมาได้เนี่ยฮะผมขาดดาเมจอยู่ตรงนี้จบด่านแล้วนะครับไปจบอยู่ที่ผ่านเว็บ8นะแต่ว่าเว็บ9ตีไม่ทันนะติดบอสก็ประมาณนี้ในเคสเรื่องของด่านนะฮะจริงๆถ้าเล่นพวกตัวอย่างในพลพวกอะไรก็น่าจะง่ายนะฮะพอดีผมมีแหละแต่ว่าผมปั้นไม่ทันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาว่ากันในส่วนของรางวัลกันบ้างนะฮะอาจจะเสียงแหบนิดนึงนะตรงส่วนนี้เป็นดาวแคร์กับดาวยักษ์เนี่ยเราได้เป็นเซลราเจตมานะฮะอย่างละ30รวมเป็น60แล้วก็ฝั่งของตัวที่เล่นดับดาวยักษ์ใหญ่นะครับหรือยากสุดเนี่ยกรณีที่เพื่อนๆผ่านเงื่อนไขจบ6เวฟได้ภายใน3เทิร์นนะครับก็จะได้ตรงส่วนของเศษใช่ไหมรวมๆกันเนี่ยเศษลิลิคทองอยู่ที่30เศษนะครับแล้วก็จะมีพวกของที่ปะทะอื่นด้วยทั้งนี้นะฮะในเคสของกิจกรรมวันนี้ผมลองคุยกับกัมปี้ก่อนเข้าไปเล่นแล้วซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยมันมีของแจกนะครับแล้วก็มีไดอะล็อกด้วยยังไงก็ตามนะฮะหลังจากจบในพาร์ทนี้ไปผมจะทำการทิ้งไดอะล็อกตรงนี้ไว้ให้เพื่อไปเรฟเฟอเรนซ์นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากโดนสปอยก็กดข้ามไปก่อนได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนเข้าเราจะคุยกับกัมปี้ก่อนนะฮะนี่นะผู้เบิกคุณยังอยู่ที่สถานีโอกาสอีกเหรอ
ต้องขอบคุณข้อมูลการทดสอบของคุณมากเลยในที่สุดฉันก็สามารถรายงานผลให้กับพี่ชิลิงได้แล้วคุณอาจจะไม่เข้าใจแต่มันสำคัญสำหรับฉันมากฉันไม่อยากถูกเตะออกจากแผนกศิลป์ตอนที่ยังไม่ผ่านช่วงทดลองงานน่ะอ้อจริงสิด่านม่านสงครามดวงดาวไม่ได้มีแค่ด่านเดียวอีกอย่างแต่ละด่านก็มีความยากถึง3ระดับถ้าคุณสนใจแล้วก็ลองท้าทายอีกสัก 2-3 ครั้งก็ได้ฉันได้ส่งแพ็กเกจการติดตั้งของซอฟต์แวร์ไปที่มือถือของคุณแล้วหรือคุณจะทดสอบกับเทอร์มินอลที่อยู่ข้างๆฉันก็ได้ขอให้เล่นให้สนุกนะเราลองกดอันบนนะครับผ่านระดับความยากแบบดาวยักษ์ใหญ่แล้วนะเขาบอกว่าจริงเหรอส่วนชั้นขนาดความยากดับดาวแคระยังไม่ผ่านเลยระยะห่างระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยมันดูเกินเรื่องยิ่งกว่าช่องว่างระหว่างดาวทาเลียซะอีกนะเนี่ยขอบคุณนะผู้เบิกทีนี้ฉันก็มีข้อมูลใหม่ที่จะเขียนลงในรายงานแล้วฉันยังมีของเล็กๆน้อยอีกส่วนหนึ่งคุณช่วยรับไว้ด้วยเถอะนะก็อันนี้เป็นจุดที่ผมเล่นเนี่ยคือหลังจากผ่านกิจวันที่1นะครับแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยวันที่2นะ